สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูอังคารัต์หวังดีสำหรับวันนี้นะคะเราพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องำลำดับและอนุกรมในวันนี้ครูจะมานำเสนอในหัวข้อของอนุกรมเลขาคณิตค่ะซึ่งนักเรียนได้เรียนฐานไปแล้วคืออนุกรมเลขคณิต2อ,อนุกรมนี้มีความสัมพันธ์กันหรือมีข้อแตกต่างกันอย่างไร เรามาดูในการทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้วนะคะสำหรับลำดับเลขาคณิตแน่นอนว่าต้องเกิดจากการคูณด้วยจํานวนที่เท่าเท่ากันซึ่งเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมโจทย์ของพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตก็คือ an เท่ากับ a 1คูณด้วย r กำลัง n ลบยกตัวอย่างสำหรับลำดับเลขาคณิตนะคะง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่น1,3,9 27ไปเรื่อยๆจนถึง729แบบนี้เป็นลำดับจำกัดเพราะว่าในระดับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเราจะพูดเฉพาะลำดับที่เป็นลำดับจำกัดเท่านั้นนะคะจะเห็นว่าเกิดจากการเพิ่มด้วยการคูณด้วยเลข3ไปเรื่อยๆซึ่งอัตราส่วนร่วมก็คือ3นั่นเองค่ะ จากนั้นในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมเลขาคณิตซึ่งมันมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันเพราะอะไรคะเพราะอนุกรมเลขาคณิตมันเกิดจากลำดับเลขาคณิตนั่นเองแต่เราจะนำลำดับเลขาคณิตมาบวกกันไปเรื่อยๆยกตัวอย่างคะ่ะจากตัวอย่างลำดับเลขาคณิตที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็นำหนึ่งมาบวก3มบวก9าบวก27บวกไปเรื่อยๆจนถึง729 เอ๊เราเราจะหาค่าได้เท่าไหร่การใช้การบวกแบบทบทับน่าจะเสียเวลาอย่างสูตรอนุกรมเลขคณิตเราก็มีสูตรในการหาใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเราจะมีวิธีการหาได้อย่างไรเรื่องต้นก่อนเลยครูยังจะไม่ให้เด็กๆเห็นสูตรเรามาเรียนแบบถ้าเราต้องใช้อาศัยการบวกแต่มันมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะในการทำสมมตินะคะ1บวก3บวก9บวก27เเนี่ย บวกไปเรื่อยๆจนถึง729มีอัตราส่วนร่วมค่า r ก็คือ3ถ้าครูให้มันเป็นสมการที่1นะคะโดยใช้สัญลักษณ์ของ sn นะคะ sn เท <SN S 1> ่ากับ1บวก3บวก9บวก27บวกไปเรื่อยๆจนถึง729จากนั้นเราจะพบว่าอัตราส่วนร่วมคือเลข3ครูก็นำเลข3มเนี่ยมาคูณตลอดสมการเราก็จะได้3 Sn เท <SN S 1> ่ากับ3คูณ 1, <3 S> 1> ได้3 3คูณ3ได้9 3 9คูณ9ได้ 27, ด27และเด็กๆก,ก็ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ลักษณะของระบบสมการที่2ซึ่งระบบสมการที่1กับที่2เรามาดูว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงค่ะมันมีเลข3เหมือนกัน3บวก9บวก27บวก81 ลักษณะของตัวเลขมันจะมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเราจะพบว่ามันจะมีชุดที่เหมือนกันอยู่ส่วนหนึ่งก็คือตั้งแต่เลข3จนถึงเลข729และตัวสุดท้ายจะกลายเป็น3 7 2คูณ729ได้2,187จากนั้นเราก็นำสองสมการนี้ค่ะมาลบกันเราก็จะพบว่า3 sn ลบกับ sn เอาสมก,การที่2ลบสมก,การที่1นะคะเราจะพบว่า3มันตัด3 9ตัด9 27ลบ27จะหายไปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง729ก็จะเหลือแค่เลข2,187ลบอยู่กับเลข1ค่ะเราก็จะได้2 sn เท่ากับ2,186จากนั้นเราก็นำา2มาหาร sn ของเราก็จะได้เท่ากับ1,000 9 3นั่นเองค่ะซึ่งก็คือคำตอบของผลรวมของอนุกรมเรขาคณิตชุดนี้ค่ะทีนี้เราอาศัยหลักการนี้เลยค่ะอาศัยหลักการนี้เข้ามาใช้ในการหาสูตรของเราค่ะโดยพจน์ทั่วไปเวลาเรากระจายสำหรับอนุกรมเรขาคณิตนะคะเราจะกระจายได้เป็น sn เท่ากับ A1 บวก A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลังสองบวก A1 คูณ R กำลังสบวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ A1 คูณ R กำลัง n ลบ่ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จัดการให้มันกลายเป็นสมการที่1จากนั้นสมการที่2องนำอัตราส่วนร่วมซึ่งในที่นี้ก็คือตัว R ใช่ไหมคะเหมือนข้อที่แล้วตัว r ของเราคือ3แล้วก็3คูณตลอดแต่อันนี้เราสมมุติมันเป็นตัวแปร r คูณตลอดเราก็จะได้เป็น r คูณ sn เท่ากับ A1 คูณ r ก็จะได้ n 1คูณ r บวกด้วย n 1คูณ r กําลังสองบวกด้วย n 1คูณ r กําลัง3ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆคูณตัวสุดท้ายเราจะได้เป็น A1 คูณ r กําลัง n นั่นเองค่ะเราก็มองหาความสัมพันธ์เหมือนโจทย์เมื่อสักครู่นี้เลยเราก็จะพบว่ามันมี n 1คูณ r มี a 1คูณ R กำลังสอง A1 คูณ R กำลังสามและจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึง A1 นคูณ R กำลัง n ลบหนึ่งนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็นำสองสมกา,ารนี้เมื่อสักครู่ทำยังไงคะจำได้ไหมคะเรานำสมกา,ารที่สองมาลบสมกา,ารที่หนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันค่ะนำเอาสมกา,ารที่สองลบด้วยสมกา,ารที่หนึ่งซึ่งเราจะพบว่าตัวที่เหลือ นะคะก็คือเหลือ a 1คูณ R ลังเลบกับ1เราก็จะได้เป็น R คูณ n n ลบ S n เท่ากับ A1 คูณ R ลัง n ลบกับ A1 จากนั้นนักเรียนทำยังไงคะดึงตัวร่วมออกมาค่ะดึงตัวร่วม sn ออกมาก็จะเหลือ R-1 ลบ1จากนั้นย้าย R-1 ลบ1ไปหาอีกฝั่งหนึ่งค่ะ ผลสรุปสุดท้ายเราจะได้สูตรออกมาคือ Sn เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ส่วนย r ลบ1แต่ในที่นี้มีเงื่อนไขค่ะว่า r ต้องไม่เท่ากับ1นะคะเพราะถ้า r ของนักเรียนเท่ากับ1มันจะทำให้ตัวส่วนเป็น0จึงต้องมีเงื่อนไขข้อนี้กำกับไว้ว่า r ของเราต้องไม่เท่ากับ1ในทำนองเดียวกันถ้านักเรียนเริ่มสูตร Sn เกิดจากการสลับที่ไปอีกฝั่งหนึ่งลักษณะของสูตร ก็จะเปลี่ยนไปคือการสลับหน้าไปหลังซึ่งครูจะเขียนให้ดูนะคะดังนี้ค่ะสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะได้ sn เท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กํลัง n จะสังเกตเหน็นนะคะเกิดการสลับ นะคระหว่าง2สูตรนี้แล้วก็ส่วนด้วย1ลบ r แต่ยังคงเงื่อนไขเดิมค่ะคือ r ของเราต้องไม่เท่ากับ1เพราะมันจะทําให้ตัวส่วนเป็นศูนย์นั่นเองค่ะเมื่อเราได้สูตร2สูตรมาแล้วเรามาดูค่ะว่าเราจะเอาสูตร2สูตรนี้มาใช้อย่างไรค่ะไปดูที่ตัวอย่างที่1กันเลยค่ะครูสรุปสูตรให้ก่อนนะคะสูตรของเรามี2สูตรดังนี้ค่ะเมื่อเราได้สูตรแล้วนักเรียนอาจจะคิดว่ามีสูตรอีกละ จะต้องจํายากแน่ๆเลยนะคะแต่อย่างที่ครูบอกค่ะคณิตศาสตร์เกิดจากการฝึกฝนหัดทําแบบฝึกหัดบ,บ่อยๆถ้านักเรียนทําแบบฝึกหัดบ,บ่อยๆแล้วทําโจทย์บ,ยบย่อยๆสูตรมันจะจําได้เองค่ะเรามาเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะตัวอย่างที่1ค่ะจงหาผลบวก8พจน์แรกของอนุกรมที่ได้จากลําดับเรขาคณิต1 2 4 8สเขาต้องการ8พดพจน์แรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ทําให้เราทราบอะไรคะ ทำให้เราสังเกตอัตราส่วนร่วมค่ะอนุกรมอันนี้ต้องเป็นอนุกรมเรขาคณิตเพราะมีอัตราส่วนร่วมคือเลข2ตัวต่อไปเกิดจากการคูณด้วย2ของตัวหน้าเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์แล้วว่ามันเป็นอนุกรมเรขาคณิตเราก็นมาเขียนอยู่ในรูปของอนุกรมเรขาคณิตค่ะก็จะได้เป็น1บวก2บวก4บวก8เมื่อวิเคราะห์โจทย์เราจะได้ a 1คือ1 r คือสอง และ n คือ8จากนั้นนักเรียนนึกถึงสูตรค่ะเมื่อกี้เราเรียนไป2สูตรนักเรียนจะเลือกสูตรไหนก็ได้ได้คําตอบเท่ากันแต่ในที่นี้เนื่องจากค่า r เราเป็น2ถ้าสังเกตว่าค่า r เนี่ยถ้ามากกว่า1เรามักจะนิยมเอา r มาลบ1มากกว่าก็คือเอา r ไว้ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นสูตรที่ครูจะใช้ก็คือ s n เท่ากับ a 1วงเล็บคูณกับ r ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1จากนั้น นำค่าที่เราได้ไปแทนลงในสูตรนะคะ n คือเลขก8เพราะฉะนั้นแล้วก็คือหาผลรวมของ8พจน์ s 8จะเท่ากับ n 1ก็คือ1คูณกับ2ยกกำลัง8ลบ1แล้วส่วนด้วย2ลบ1 s 8ของเราก็จะได้เท่ากับ 256-1ลบ1นะคะแล้วก็ส่วนด้วย1 2-1ลบ1ได้1ตัวส่วนที่เป็น1มันก็จะหายไป s 8ของเราก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากับ255นั่นเองค่ะจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ไม่มีความซับซ้อนวิเคราะห์โจทย์แทนค่าและวจำสูตรได้หาคำตอบได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะอ่านจทพร้อมกันนะคะจงหาผลบวก10พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต1ส่วน2บวก1ส่วน6 บวก1ส่วน18บวก1ส่วน54นักเรียนสังเกตนะคะอนุกรมนี้เป็นอนุกรมอะไรคะต้องสังเกตว่าลักษณะของพจน์ต่อไปมีความสัมพันธ์ยังไงกับพจน์ด้านหน้าเราจะพบว่ามันเกิดจากการคูณด้วย1ส่วน3มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเลขคณิตด,ดังนั้นเราจะได้ A1 คือ1ส่วนสอัตราส่วนร่วมเท่ากับ1ส่วน3และ n เท่ากับ10 เมื่อเราได้ดังนี้จากนั้นเราไปนึกถึงสูตรค่ะสูตรที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ Sn เท่ากับ a1 คูณด้วย1ลบ r กํลัง n ส่วนด้วย1ลบ r จากนั้นครูก็แทนค่าค่ะ a1 ก็คือ1ส่วน2 1ลบ r ยกกำลัง n r ของเราคือ1ส่วน3 n ของเราคือเลข10ก็คือ 1, 3ส่วน3ยกกำลัง10ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย 1-1, 3ลบ1ส่วน3จากนั้นเราก็จัดการหาค่าค่ะเปลี่ยนตัววงเล็บด้านล่างก่อนนะคะ1ลบ1ส่วน3ได้ 2, 3ส่วน3จากนั้นทำยังไงคะเปลี่ยนหานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนักเรียนก็สามารถที่จะตีตัวส่วนข้างล่างขึ้นมาจาก 2, 3ส่วน3ขึ้นมากลายเป็นคูณด้วย 3, 2ส่วน2 นำมาคูณกับเลขตัวหน้าคือ1ส่วน2ทีนี้ในวงเล็บใหญ่ค่ะ1ส่วน3ยกกำลังสิ์เลยค่ะซึ่งมันมีค่าที่ค่อนข้างจะสูงนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ครูอนุญ,ญาตให้ติดอยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ค่ะไม่อย่างนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณได้นะคะ แต่ว่าในข้อนี้อนุญาตให้ติดอยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ3ส่วน4คูณด้วย1ลบกับ1ส่วน3ยกกำลัง10นั่นเองค่ะข้อนี้เราก็จะเห็นว่าลักษณะโจทย์เป็นลักษณะที่ไม่พลิกแพลงนะคะเหมือนเดิมค่ะคือหาจำนวนพจน์ว่าผลรวม10พจน์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากนั้นก็วิเคราะห์โจทย์ว่ามันเป็นอนุกรมเลขาคณิตแล้วก็แทนค่าลงในงสูตร ต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างที่3จงหาผลบวกของอนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิตต่อไปนี้ค่ะ1-1.2 1บวกด้วส่วน2บวกด้1ส่วน4บวกด้1ส่วน8บวกไปเรื่อยๆจนถึง1-256ส่วน256เราก็จะพบว่าวิเคราะห์โจทย์ค่ะลำดับเกิดจากอะไรคะการคูณด้วย1-2ส่วน2แสดงว่าอัตราส่วนร่วมของเราคือ1-2ส่วน2นั่นเองค่ะ เมื่อเราพบอย่างนี้แล้วเราก็วิเคราะห์โจทย์ค่ะ a1 ของเราก็คือเลข1อัตราส่วนร่วมของเราก็คือ1ส่วน2และ an คือโพสต์สุดท้ายของเราซึ่งเขาให้มานะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือ1ส่วน256เมื่อเราได้แล้วเราก็มานึกถึงสูตรค่ะในเมื่อ an คือ1ส่วน256 แต่เราไม่ทราบว่ามันคือขนบวกของทั้งหมดกี่พจน์ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับลำดับเรขาคณิตเข้ามาช่วยสูตรลำดับเรขาคณิตว่ายังไงนะคะ a n เท่าก <An> ับ a 1คูณ R i. ยกกำลัง n ลบหจากนั้นนะักเรียนก็แทนค่าค่ะ a n เราทราบอยู่แล้วว่าคือ1นส่วน256เท่ากับ A1 ก็คือเลข1 คูณกับ r ก็คือ1ส่วน2ยกกำลัง n ลบ1เพราะฉะนั้นในที่นี้ตัวแปรที่เราต้องการหาก็คือตัว n นั่นเองค่ะเพื่อจะหาว่ามันคือผลบวกของทั้งหมดกี่พจน เมื่อเราได้แล้ว1ส่วน2ยกกำลัง8เท่ากับ1ส่วน2คูณ n ยกกำลังลบ1ใช้หลักการแก้สมการของเลขยกกำลังซึ่งนักเรียนรู้กันดีอยู่แล้วค่ะในเมื่อฐานเท่ากันเลขชี้กำลังต้องเท่ากันเพราะมันเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเลขยกกำลังที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วดังนั้นเราจะได้ n ลบ1เท่ากับ8เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการตัว n ออกมาค่ะ เท่ากับ9นั่นเองแสดงว่าในโจทย์ข้อนี้เขาต้องการผลรวมของทั้งหมด9พจน์เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราก็ไปนึกถึงสูตรที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะสูตรอะไรดีระหว่าง2สูตรอย่างที่ครูบอกค่ะนักเรียนจะใช้สูตรอะไรก็ได้นะคะ ในที่นี้ครูจะใช้สูตร Sn เท่ากับ a1 คูณกับ1ลบ r ยกกำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r แทนค่าค่ะเราต้องการผลรวมทั้งหมด9พจน์ s 9ก็เท่ากับ a1 คือเลข1คูณกับ1ลบ r ยกกำลัง n r คือ1ส่วน2ยกกำลัง n ก็คือเลข9ส่วนด้วย1ลบ1ส่วน2จัดการคำนวณค่าค่ะในที่นี้เราจะสังเกตเห็นว่า สองกำลังเก้าเนี่ยตัวเลขไม่เยอะนะคะสองกำลังเก้าเนี่ยมีค่าประมาณห้าร้อยกว่าซึ่งมีค่าเท่ากับห้าร้อยสิบสองนั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้อยากให้นักเรียนคิดค่าออกมาเพราะตัวเลขมันไม่สูงมากเราก็จะได้หนึ่งลบหนึ่งส่วนห้าร้อยสิบสองส่วนด้วยหนึ่งส่วนสองเราจะพบว่าตัวส่วนเป็นเศษส่วนเราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนหนึ่งส่วนสองมันก็จะขึ้นมากลายเป็นสองส่วนหนึ่งเราก็จะได้สองคูณกับ 512-1้อาลบหทำตัวส่วนให้เท่ากาันบวกลบเลขเศษส่วนตามปกติเลยค่ะคำตอบ S9 ของเราผลรวมของอนุกรม9พจน์นี้ก็จะเท่ากับ2องคูณกับห้าแล้วก็ส่วนด้วย512นะคะ ตัดทอนตามปกติเลยค่ะ2ตัดกับ512นะคะ2 1 2หตัดกับ512ก็ได้เท่าไหร่คะ256นั่นเองเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วคำตอบของเราผลรวมของทั้งหมด9คนก็คือ511ส่วนด้วย256เป็นคำตอบของข้อนี้ ข้อนี้ก็มีความยากขึ้นมานิดนึงคือนักเรียนไม่ทราบว่านี่มันคือผลบวกของกี่พจน์ด้วยกันจึงจําเป็นต้องใช้สูตรของลำดับเรขาคณิตเข้ามาช่วยก่อนในเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะแทนค่าลงไปในสูตรได้ค่ะต่อไปค่ะลักษณะโจทย์มันก็จะค่อยๆซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีความแตกต่างกันในแต่ละโจทย์ที่ครูเอามาให้ตัวอย่างนี้เลยค่ะจงหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต1บวกลบ2บวก4 บวกไปเรื่อยๆจนถึงลบ512ซึ่งลำดับลักษณะอย่างนี้นักเรียนน่าจะเคยเห็นมาแล้วในลำดับเลขาคณิตซึ่งนักเรียนได้เรียนในหัวข้อก่อนหน้านี้ไปเราจะพบว่าอนุกรมเลขาคณิตนี้มีค่า R ติดลบนั่นเองค่า R เท่ากับเท่าไหร่คะลบ2นั่นเองค่ะคูณด้วยลบสไปเรื่อยๆจะทำให้เกิดลักษณะของลำดับที่เป็นบวกลบ บวกลบสลับกันไปเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะจากโจทย์วิเคราะห์ออกมาแล้วเราจะได้ a 1คือ1 r คือลบ2และโพสน์สุดท้ายคือลบ512 สูตรที่เราต้องใช้แน่นอนค่ะคล้ายๆกับโจทย์ข้อเมื่อกี้ก็คือเรารู้พจน์สุดท้ายดังนั้นเราจําเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องลำดับเรขาคณิตเข้ามาแก้ก่อนสูตรลำดับเรขาคณิตคืออะไรคะ an เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1แทนค่า an คือลบ512นักเรียนก็แทนค่าลงไปเลยเท่ากับ a 1 C คือ1คูณกับลบ2ยกกำลัง n ลบ1ค่ะ จากนั้นจะสังเกตเห็นว่าเราต้องแก้สมการหาตัว n ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องทำฐานให้มันเท่ากันลบ512เมื่อเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังแล้วเราจะพบว่ามันคือลบสคูณกันทั้งหมด9ครั้งเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นลบ2ยกกำลัง9ก็จะเท่ากับอีกฝั่งหนึงคือลบ2ยกกำลัง n ลบ1เหมือนเดิมค่ะหละักการแก้สมการเลขยกกำลังถ้าตัวฐานเท่ากันนั่นหมายความว่าเลขชี้กำลังจะต้องเท่ากัน 9จึงเท่ากับ n ลบ1จากนั้นเราก็แก้สมก,การหา n ได้แล้วค่ะ n ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนั่นแสดงว่าข้อนี้ต้องการหาผลบวกของทั้งหมด10พจน์ด้วยกันค่ะจากนั้นเราก็ไปเข้าสูตรอนุกรมเรขาคณิตของเราได้เลยค่ะสูตรของเราที่จะใช้ก็คือ Sn เท่ากับเ1คูณ R ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย R ลบ1แทนค่าค่ะ 1> a หรู้อยู่แล้วว่าคือเลข1 r คือลบ2ยกกำลัง n ก็ค so, ือ so, 10แล้วลบด้วย1แล้วส่วนด้วยลบ2ลบ1จากนั้นคำนวณหาค่าลบ2ยกกำลัง10เป็นตัวเลขที่เยอะไหมไม่ค่อยเยอะนะคะลบ2ยกกำลัง10ถ้าใครจำได้เราจะตอบได้เลยว่าตอบ10 24นั่นเองยกกำลังเป็นเลขคู่เครื่องหมายลบก็เลยหายไปแล้วก็ลบด้วย1แล้วก็ส่วนด้วยลบ3าคำนวณค่าออกมาเลยค่ะ เราก็จะได้1,023ส่วนด้วยลบ3เพราะฉะนั้น s 1 0ของเราเมื่อหารด้วย3แล้วจะเท่ากับลบ341นั่นเองค่ะแสดงว่าคำตอบของเราก็คือผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตชุดนี้จะเท่ากับลบ341ค่ะมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันค่ะจงหาค่าของ n ที่ทำให้3คูณ9คูณ27 คูณไปเรื่อยๆจนถึง3กําลัง n เท่ากับ9ยกกาลัง14จากโจทย์นักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้นะเราเรียนเรื่องอนุกรมเลขาคณิตมันต้องเป็นการบวกสิคะไม่ใช่การคูณแต่ทำไมข้อนี้ถึงเป็นการคูณนั่นหมายความว่ามันยังไม่ใช่อนุกรมเลขาคณิตเลยคะ่ะเราต้องจัดการมาวิเคราะห์โจทย์โดยการแปลงก่อนนะคะเราจะได้3คือ3ามกำลัง1 9คือ3ากำลังสอง และ27คือ3กําลัง3ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึง3กํลัง n มีค่าเท่ากับ9ยกกํลัง14ซึ่ง9ยกกํลัง14ใช้สมบัติของเลขยกกําลัง9เราเปลี่ยนเป็น3ยกกํลัง2ได้ทั้งหมดยกกําลัง14เพราะฉะนั้น2คูณ14ได้28ดังนั้นเราจึงเปลี่ยน9กํลัง14กลายเป็น3กํลัง28ได้นั่นเองค่ะจากนั้นเราจะพบว่าเราใช้สมบัติของเรื่องเลขยกกําลังเมื่อตัวฐานเหมือนกันคือเลข3 ฐานเหมือนกันเราต้องเอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันคะบวกกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะแปลงใหม่ตัวนี้กลายเป็น3ยกกำลัง1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยเจนถึง n เท่ากับ3ยกกำลัง28ค่ะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราจะพบว่าถ้าฐานเหมือนกันคือ3แสดงว่าเลขชี้กำลังต้องเท่ากันดังนั้นครูเอามาเขียนใหม่ เลขชี้กำลังคือ1-2-3บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง e N เท่ากับ28ซึ่งมันเป็นอนุกรมเลขคณิตค่ะไม่ใช่เลขาคณิตเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มองผิวเผินแล้วนักเรียนอาจจะคิดว่ามันคืออนุกรมเลขาคณิตนะคะแต่จริงๆแล้วเมื่อวิเคราะห์โจทย์ออกมาแล้วมันกลับกลายเป็นอนุกรมเลขคณิตก็เป็นโจทย์แปลกๆอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่ง,น,ขขน,งนักเรียนจะได้ฝึกค่ะเมื่อเราได้แล้วจากนั้นเรามาแทนค่าในสูตร สูตรต้องเป็นสูตรอนุกรมเลขคณิตนะคะไม่ใช่อนุกรมเรขาคณิตเราใช้สูตร Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ2 a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d ค่ะซึ่ง n ก็จะเท่ากับจำนวนพจน์อยู่แล้วเพราะ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n เพราะฉะนั้น n ก็จะเท่ากับจํานวนพจน์ของเราอยู่แล้วจึงเป็น n ตัวเดียวกันค่ะ Sn แทนด้วย28 เพราะผลรวมเท่ากับ28เท่ากับ n ส่วน2คูณ 2a 1ก็คือ1บวกด้วย n 1, ลบ1เราต้องการค่า n ดังนั้นจึงติดตัวแปร n ค่ะแล้วคูณได้ดีก็คือ1จากนั้นนักเรียนก็ทำการทำไมคะแก้สมการปกติค่ะย้าย2ขึ้นไปคูณกับ28กลายเป็น56จากนั้นก็คูณกระจายแล้วก็บวกลบในวงเล็บให้เรียบร้อย ก็จะได้เป็น56เท่ากับ n คูณ1บวก n จากนั้นก็คูณกระจาย n เข้าไปในวงเล็บเพื่อที่จะทำให้วงเล็บมันหายไปก็จะได้เป็น56เท่ากับ n บวกกับ n กําลัง2ย้ายข้างเพื่อแก้สมการกําลัง2ค่ะ0เท่ากับ n กํลัง2บวก n ลบ56แยกตัวประกอบอะไรคูณกันได้56คะ8 7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็น n บวก8 คูณ N ลบ7ได้ค่าของ N มา2ค่าคือลบ8กับ7แต่ในที่นี้จำนวนเลขชี้กำลงังเราจะพบว่ามันต้องเป็นจำนวนบวกค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้ดังนั้นลบ8จึงใช้ไม่ได้ค่ะเราต้องตัดลบ8ทิ้งตัวเดียวที่เราจะใช้ได้ก็คือเลข7เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ค่า N จึงเท่ากับ7นั่นเองค่ะก็เป็นโจทย์ลักษณะแปลก อีกโจทย์หนึ่งนะคะซึ่งเอามาฝากนักเรียนในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะรูก็ขอเสนอเรื่องอนุกรมเลขคณิตเพียงเท่านี้เดี๋ยวคราวหน้าค่ะเรามีสูตรเพิ่มเติมแน่นอนเจอกันในคาบต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ นิยามของอนุกรมเลขาคณิตนะครับอ่าคือสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้อนุกรมเลขาคณิตคือผลบวกของลำดับเลขาคณิตนะครับใช่ไหมอ่าจบแล้วแค่นี้เลยเราเรียนมาแล้วลำดับเลขาคณิตเป็นยังไงผลบวกมันก็เอาเรียกว่าอนุกรมในขาคณิตหรือถ้าเขียนในรูปแบบ คณิตศาสตร์ใช่ไหมเราก็เขียน sn ผลบวก n พจน์แรกก็คือซิกมาของ n อ่าซิกมาของ i เท่ากับนึงจนถึง n นะครับของ ai เมื่อ ai <im icles> เป็นพจน์ใดๆของลำดับเลขา คณิตนั่นเองนะครับอ่าหรือพี่ก็จะเขียนให้เราตลอดเวลาคือ sn เนี่ยเท่ากับ a 1บวก a 2บวก a 3บวก a 4บวกไปเรื่อยๆจนถึง an อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ามีแค่นี้เลยแต่ทีเนี้ยถ้าเรามาดูจากสูตรการหาอนุกรมเลขคณิตนะครับซึ่ง a 1บวก a 2องบวก a สบวก a สี a ่บวก a ห้าลวกันอ่ะเขียนสัก5ตัวไปจนถึง an นะครับสิ่งที่เราได้ออกมาคืออะไรสิ่งที่เราได้ออกมา Sn มันจะเท่ากับ a 1บวก a 1 r บวก a 1 r กํลังสบวก a 1 r กํลังส บวกเอหนึ่งอารกำลัง4 A1r อหากำลัง n เราจะได้เป็นอย่างนี้ใช่ปะซึ่งถ้าเราดึง A1 ออกมามันก็จะได้เป็น A1 ดึงออกมาก็จะได้เป็น1บวก R บวก R าร์กำลัง2บวก R าร์กำลัง3บวก R าร์กำลัง4ีอันนี้เลบ1เนาะ,ะบวกไปเรื่อยๆจนถึง อากลัง n ลบ1อย่างนี้นั่นเองซึ่งการบวกอย่างนี้ยครับเราสามารถเขียนในรูปแบบใหม่ได้ก็คือ Sn เท่ากับ a 1คูณกับ1ลบอกลัง n นะครับส่วนด้วย1ลบอนั่นเองนะครับเมื่อ R เนี่ยไม่เท่ากับ1นะครับเพราะไม่งั้นจะทำให้ส่วนเป็น0อนา หรือเราสามารถเขียนได้อีกแบบก็คือ a 1ลบ a n r นะครับส่วนด้วย1ลบ r นะครับเพราะฉะนั้นอนุกรมเลยค่ะคณนตเนี่ยโดยหลักแล้วเราจะเขียนคร่าวๆได้สองแบบนี้ด้วยกันอืมหรือจริงๆแล้วมันสามารถอิมพายหรือประยุกต์ไปได้อีกแบบหนึง่งนะครับคือเรากลับด้านตัว r ครับเป็น 1> a 1คูณกับคูณลบไปทั้งบนทั้งล่างครับมันจะได้เป็น r ารกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย R ลบ1นะครับตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับเออแต่ว่ามันมีตัวตัวตรงกลางด้วยก็คือ a n คูณกับ r เพราะว่า a n คูณกับ R ตัวนี้มันคือเหมือนกับเอา a 1คูณกระจายเข้าไปที่ตรงนี้กับตรงเนี้ยก็จะเป็น a1 ใช่ปะเป็น a1 คูณกับ r ากำลัง n นะครับซึ่ง r ารกำลัง n ลบ1อ่ะคือ a n เข้ากับ n คูณ a กำลัง n ลบ1เพราะนั้นมันจะเหลือ r เด้งมาอีกตัวคือตัวนี้ถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวพี่ลบให้มันสวยๆเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะได้คร่าวๆคือประมาณนี้นะครับมีสูตร3ส,สูตรประมาณนี้เลยนะครับไปดูส่วนแรกกันดีกว่านะครับส่วนที่1กันเลย การคำนวณหาค่าของอนุกรมเลขาคณิตต่างๆนะครับข้อที่1เขาถามว่าจงหาค่า5คูณ2บวกกับ5คูณ2กำลัง2บวกกับ5คูณ2องกำลัง3าบวกกับคูณ2กำลังเอเห็นอย่างนี้แล้วทำยังไงดีทำยังไงดีทีนี้ a 1เราเนี่ยเข้ากับ10แน่ๆแหละใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้เป็น10นะครับตัวอื่นก็ต้องทำให้เป็น10ด้วยถ้าอยากให้มันดูสวยงามใช่ปะ มันก็จะเป็น10คูณกับ2ครับบะบวกกับ10คูณกับ2กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง10คูณกับ2อกำลัง9ครับขอยืม2มาตัวหนึงจะเห็นได้ว่าอ๋อมันคูณ2มันเพิ่มทีละ2นี่เพิ่มทบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น r ของเราเนี่ยเท่ากับ2แน่ๆเลยเออเราได้ a กับ r มาแล้ว2ตัวทีนี้เราอยากหา Sn ใช่ไหม เราก็ต้องดูกันเราก็ต้องดูก่อนว่าอ่าตรงเนี้ยมันมีตัวสุดท้ายมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเราใช้อีกสูตรหนึ่งได้ใช่ปะ sn เท่ากับ a 1ลบ an r ส่วน1ลบ r นะครับอย่างนี้ an เราก็เท่ากับเท่านั้นอ่ะ5 10คูณ2อกำลัง9อ่าใช่ไหม A n a 10, an n 1ก็เท่ากับ10ลบ an ก็เท่ากับ10คูณ2อกำลัง9าคูณกับ r อีกตัวก็คือ2นะครับส่วนด้วย1ลบ r ก็คือ2อย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะออกมาเป็น10ลบกับ10คูณสกลัง10นะครับส่วนกับ1ลบ2ก็ได้ลบ1อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น Sn ของเราจะได้ออกมาเป็น10คูณกับ ดึง10ออกมาเนาะได้เป็น1ลบ2กำลัง10นะครับส่วนด้วยลบ1อ่าเพราะฉะนั้นลบ2กำลัง10เนี่ยได้เท่าไหร่2กำลัง10เนี่ยได้1,024ใช่ปะ1 0 2่ส่วนลบ1นะครับลบ1ก็ได้1,023เป็น 1, ลบ 1, 23 2 3ลบ1,023 แต่คูณ10ไปได้ศูนย์หนึตัวคูณด้วยลบหน,นะครับเพราะฉะนั้นออกมาจะได้1นึ่งได้ตัวนี้อ่านี่คือคำตอบของเราคือ1นึ่งนะครับสำหรับข้อที่1ข้อที่2องเาถามว่าจงหาค่าของซิกมาเเท่ากับศนย์จนถึง n ของ2องกำลังสอบวกหใช่ปะตรงเนี้ยคืออะไร คือพจน์ใดๆหรือพจน์ทั่วไปใช่ปะ่ะของลำดับเลขาคณิตจริงๆข้อนี้ถ้าในโจทย์จริงเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นลำดับเลขาคณิตหรือเป็นลำดับเลขคณิตใช่ปะ่ะแต่เราเรียนในเรื่องของลำดับเลขาคณิตเราเลยรู้ว่ามันเป็นลำดับเลขาคณิตแน่เลย แต่ว่าถ้าไม่รู้ให้ทำไงให้เราแทน a 1 a 2 a 3 a 4ใส่ลงไปเรื่อยๆแล้วดูว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตหรือเลขาคณิตนะครับโดยดูจากผลต่างและอัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเลขยกกำลังอย่างเงี้ยเหมือนในโจทย์อย่างเงี้ยเป็น k ใส่อยู่ตรงเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นลำดับเลขคขาคณิตอยู่แล้วถ้าสมมติคนที่ทำมาเยอะๆแต่ถ้าไม่รู้อ่ะงานไม่รู้ไม่เป็นไรเราเขียน a 1ใช่ไหมก็เท่ากับ2องกำลัง2คูณ1บวก หนะครับก็เท่ากับ2องกำลังส a 2ก็เท่ากับสองคูณสองคูณสองบวกหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เป็น2องกำลังห a 3เนี่ยก็ได้เป็น2องคูณสคูณสบวกหนะครับก็ได้2องบวกเป็น7จนะครับจะเห็นได้ว่าอ๋อมันคูณมาทีละสอกำลังสองนี่ไงสอลังสเห็นปะเพิ่มมาทีส2งกำลังสองนั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่า r เนี่ยเท่ากับสไปด้วยเลย a1 เท่ากับ8ใช่ป่ะอืมทีนี้เขาอยากหาค่าของพจน์ที่ n นะครับถึงพจน์ได้้เพราะนั้นเขาอยากหา Sn Sn ของเราก็เลยหาได้จากสูตรอะไรสูตรตะกี้นี้ก็คือ a1 คูณกับ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมเพราะเรารู้ r รู้ a1 ใช่ไหมครับเออเรารู้2ตัวนี้ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถเขียนได้เป็น a 1เท่ากับ8คูณกับ1ลบ r คือ4กำลัง n นะครับส่วนด้วย1-4ลบ4ก็เท่ากับ8ส่วนลบ,ลบ8ส่วน3นะครับคูณกับ1น 1- ลบ4กำลัง n นั่นเองหรือถ้าอยากกระจายลบเข้าไปก็จะได้เป็น8ส่วน3 คูณกับ4ี่กำลัง n ลบ1นะครับนี่คือคำตอบของเรานะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวอย่างต่อมาตัวอย่างที่3นะครับกำหนดให้ a 1เท่ากับ3 a 7เข้ากับ2 187นะครับ2187 r ่ามากกว่า0โอเคหา h 7ใช่ไหมหาเอเเท่ากับเท่าไรอนุกรมบวกกัน7ตัวทีนี้ จากตรงนี้ยพี่เคยบอกแล้วว่ามันหาได้จาก a1 กับ an หรือ a1 กับ r ใช่ป่ะ2แบบด้วยกันนะครับดูย้อนกลับไปเติตตตตมเนี้ยหาจาก a1 กับ r นะครับแล้วก็ n ส่วนอันเนี้ยหาจาก a1 an แล้วก็ r นะครับตัวเนี้ยใช้ n ตัวนี้ใช้ an จะต่างกันตรงนี้ ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่7เรารู้ N ด้วย N ก็คือ7ใช่ปะเพราะฉะนั้นเราได้เป็น Sn เท่ากับ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ a1 เราก็เลยเท่ากับ3ลบกับ an เอ่อ a 7 a 7ใส่ต้องใส่หมดเนาะเดี๋ยวนะ a7 เราก็เลยเท่ากับ a1 เท่ากับ3คูณกับ a7 ก็คือ2187ใช่ไหมคูณกับ r ของเราอ่าแปบ๊บหนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องรู้ r ด้วยใช่ไหมสำหรับสูตรเนี้ยอืม แต่ไม่ต้องรู้ N เพราะฉะนั้นเราต้องไปหา R มาก่อนเนาะ,ะจากสูตรเราเห็นแล้วว่าต้องไปหา R มาเพราะฉะนั้นไปหา R กัน A7 เท่ากับ A1 คูณ R กำลัง6ใช่ปะ A7 คือ2 1 8 7เท่ากับ A1 คือ3คูณกับ R กำลัง6นะครับ2 1 8 7 หารสได้เป็น7หาร2ได้9ก้อะครับเพราะนั้นเจ็้เนี่ยคือ3ามกำลังหกอ่าเพราะมันคือสามกำลังสได้ยี่สิบใช่ป่สิบเจคูณยี่อ่าได้เท่านี้นแหละเพราะฉะนั้น R เนี่ยเท่ากับ3นะครับจริงๆ R มันได้เท่ากับ3ากับลบสเนาะเพราะว่ามันเป็น เล็กคู่ถอนรูทออกมาแต่ว่าโจทย์บอกว่า r มากกว่า0ก็เลยต้องใช้3นะครับต่อมาหา S7 ได้แล้ว S7 เท่ากับ A1-AnR ลบ a, a r, ส่วนด้วย 1-R ลบ r ใช่ปะ A1 คือ3ลบ An คือ1,2,1,8,7คูณกับ3นะครับส่วนด้วย1-3ลบ3อ่าเพราะฉะนั้นจะได้เป็นดึง3ออกมา ได้เป็น3คูณกับลบ2 1 8 6นะครับส่วนด้วยลบ2นะครับอ่าหารกันก่อนจะได้คูณเลขง่ายๆได้เป็น1 0 9 3นะครับลบตัดลบหายไปอ่าเลขตัวเลขนี้คูณกัน3 3เป็น9 9 3 27นะครับ3 1เป็น3ก็ได้3,279นะครับอันนี้คือคำตอบผลบวก7ผลแรกเนาะ ได้เท่านี้นะครับอ่าข้อที่4ข้อที่4ให้ a 1นะครับเท่ากับลบ5ให้ r เท่ากับ2อนะครับอยากหา s 6เท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็รู้ n ว่าเท่ากับ6ด้วยเพราะฉะนั้นตัวแปรครบแล้ว sn เท่ากับ a 1คูณกับ1ลบ r กําลัง n นะครับส่วนด้วย1ลบ r เพราะฉะนั้น s6 เนี่ยจะเท่ากับ a1 คือลบ5คูณกับ1ลบด้วย r คือ2นะครับยกกำลัง6ส่วนด้วย1ลบ2นะครับ s6 เราก็เลยได้เป็นลบ5คูณกับ1ลบ2กำลัง6เนี่ยได้เท่าไหร่2 กำลังสได้เป็น8ปดใช่ปะสองกำลัง6ก็ได้เป็น64สิบส่วนด้วย1นลบสอนะครับเอกเราก็เลยได้เป็นลบหคูณกับลบหกสส่วนด้วยลบหลบลบหายไปได้เป็นลบหกคูณ ห้าใช่ไหมลบก็ได้สามร้อยสิบห้านะครับอือก็ตอบ s อหกเท่ากับลบสามร้อยสิบห้านั่นเองะครับเพราะว่า a อหนึ่งเนี่ยเป็นลบห้าและ r เนี่ยเป็นสองเพราะฉะนั้นคูณกันมันเป็นเลขติดลบตลอดเวลาเราเอาเลขติดลบมาบวกกันตลอดเวลาก็าได้เป็นติดลบนะครับอ่าข้อต่อไปข้อที่ห้าแล้วมาดูกัน a อหนึ่งเนี่ยเท่ากับสองอเนี่ยเท่ากับสาม Sn เนี่ยเท่ากับ 2, 4, 2นะครับจงหาว่า n เท่ากับเท่าไหร่นะครับเออเพราะฉะนั้นจากสูตรเราก็น่าจะแทนค่าได้นะเพราะว่ามีตัวแปรครบแล้ว a 1คูณกับ 1, ลบ r กําลัง n นะครับส่วนด้วย 1, ลบ r ใช่ไหม Sn เนี่ยเท่ากับ 2, 4, 2นะครับ a 1เนี่ยเท่ากับ2นะครับคูณกับ 1, ลบ r คือ3กําลัง n นะครับ n คือสิ่งที่เราไม่รู้ถูกไหมส่วนได้1ลบ r ก็คือสมใช่ไหมก็ได้เป็น2 4 2ี่สองเท่ากับ2คูณกับ1ลบ3มกำลัง n นะครับส่วนด้วยลบ2ใช่ปะนี่ตัดนี่ได้เป็นลบนะครับคูณไปได้เป็นลบ2อี่อ่าตรงนี้พี่ต้องเขียนยกกำลัง n อยู่ข้างในนะครับเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็น1ลบ3มกำลัง n ย้ายมาเป็น3กํกลัง n เ,เนี่ยเท่ากับ2 4 3นะครับเพราะฉะนั้น2 4 3คือ3คูณกันกี่ที2 4 3หาร3ก็ได้3 6 18 3 7 21 3 8 24 313ใช่ปะ่ะอันนี้เป็น9 9แล้วและเพราะฉะนั้นมันคือ3ยกกาลัง2กํกลัง2กํ 2, กลัง1ใช่ปะเป็นกําลัง5เพราะฉะนั้น n เ,เราก็เลยได้เท่ากับ5นะครับอย่างงี้เนาะตรงเนี้ย อันนี้คือ3ามกำลังสองอันนี้คือ3ามกำลังสองเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เท่ากับ3ามกำลังห้านะครับอ่ายังหันกันอยู่เนาะค่อยๆดูตามๆกันไปนะครับข้อต่อมาเขาอยากได้ว่า a1 เนี่ยเท่ากับ8 1 a n เนี่ยตัวที่ n เนี่ยเท่ากับ16นะครับ Sn เนี่ยเท่ากับ55แล้วเขาก็อยากรู้ว่า n เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็อยากรู้ว่า R เท่ากับเท่าไหร่นะครับ ก็มีตัวแรกมีตัวสุดท้ายมีผลบวกรวมให้เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราตรงเนี้ยเท่านี้เราสามารถหา r ให้เขาได้แล้วก็หา n ให้เขาได้ด้วยถูกไหมครับอืมเพราะฉะนั้น sn เท่ากับ a 1สูตรที่เราเลือกใช้ก็ต้องเป็น an ใช่ปะคูณกับ r ส่วนด้วย1ลบ r นะครับเพราะเรารู้ sn รู้ a หรู้ an นะครับรู้3ตัวแล้วเพราะฉะนั้น เราก็หา r ได้ sn คือ55 a 1คือ81ลบ an คือ16คูณกับ r ส่วนด้วย1ลบ r เพราะฉะนั้นย้ายข้างมาคูณก็ได้เป็น55 5ลบ5 5 r เท่ากับ81ลบ1 6 r ถูกไหมเพราะฉะนั้นย้ายอันนี้ไปย้ายอันนี้กลับมาเป็น55-81ลบ81เท่ากับ 5 5 r ลบ1 6 r อย่างนี้นะครับ81ลบ55ลบ81ได้เท่าไหร่ได้ลบยีหใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งห้าสลบสิได้เท่าไหร่39มสเานะครับเพราะฉะนั้น r เนี่ยเท่ากับ39มเไม่เท่ากับ26ย้าย39ไปลบยีส่วนสา เอา13หารได้ใช่ไหม13 2 26 13 3 3 19ได้าเท่ากับลบ2ส่วน3นะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นหา n ได้ทีเนี้ยหา n หาจากลำดับเลขาคณิตก็ได้หรือหาจากอนุกรมเลขาคณิตก็ได้แต่พี่หาว่าพี่ว่าพี่หาจากลำดับเลขาคณิตจะง่ายกว่าก็คือ a n เนี่ยเท่ากับ 1> a 1คูณก okay. ับ r กำลัง n ลบ1ตัวใช่ปะซึ่ง a n เนี่ยก็คือ55 a 1เราคือ81 r เราคือลบ3เออลบ2ส่วน3เนาะกำลัง n ลบ1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นย้ายข้างมาได้เป็น55ส่วน81เท่ากับลบ2ส่วน3 กำลัง n ลบหนึ่งตัวอาใช่ไหมเออไม่ใช่ห้าสิบห้าสี่ไม่ใช่ห้าสิบห้าสี่เนเท่ากับสิบหกนะครับเออได้สิบหกเนาะอ่ะทีนี้ต้องจัดรูปเนี้ยให้อยู่ในรูปลบสองส่วนสามนะครับฝั่งนี้ก็ได้ลบสองส่วนสามกำลังเท่าไหร่ สองสองเป็นสี่สี่กกำลังสี่ใช่ปะสาเป็นเก้าเกเป็นะครับฝั่งนี้ก็ได้ลบสอส่วนสามกำลังเอลบหเพราะฉะนั้น4ี่เท่ากับเอนลบหนะครับเก็เลยเท่ากับ5นั่นเองนะครับอ่าก็ได้ทั้งอารเท่ากับลบสส่วนสแล้วก็ n อเท่ากับห้านาะสำหรับข้อนี้ข้อ6อ่ามาดูข้อ7นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของ16บวก 12บบวก9บวกไปเรื่อยๆนะครับมันก็บวกไปเรื่อยเพราะนั้นเขาต้องอยากได้อยากรู้ว่า sn เท่ากับเท่าไหร่นี่คือโจทย์ถามนะครับอันเนี้ยเออต้องมาดูกันว่าอย่างเงี้ยมันคือคูณเท่าไหร่เข้าไปอะ่ะเพราะฉะนั้นเราหา r ได้โดยการเอา12หาร6ใช่ปะ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าคูณเท่าไหร่ ก็คือหาร4ก็ได้เป็น3ส่วน4ถูกปะทีนี้12คูณ3ส่วน4ได้เป็น3 39เออโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคูณ3ส่วน4แล้วก็คูณ3ส่วน4เพราะฉะนั้นได้ R าเท่ากับสส่วน4แล้วเออได้ A 1เนี่ยเท่ากับ16และอา่าได้2ตัวเขาอยากหาอะไรอยากหา sn เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้เราใช้สูตรที่มันแทนค่าด้วยตัว n ได้นะครับ เพราะฉะนั MM. ้นก็เป็น a1 คูณกับ1ลบ r กํลัง n นะครับส่วนด้วย1ลบ r นั่นเอง Sn เท่ากับ n 1คือ16นะครับคูณกับ1ลบ r ก็คือ3ส่วน4กํลัง n นะครับส่วนด้วย1-3ลบสส่วน4นะครับ Sn เราก็เลยได้เป็น16คูณกับติ๊ติ๊ 16คูณกับ1ลบ3ส่วน4กำลังเนะครับส่วนด้วย1 3ลบสส่วน4ก็คือได้1ส่วน4ใช่ไหม1ส่วน4ย้ายขึ้นไปคูณก็เป็น16คูณ4ใช่ปะเป็น32เป็น64อ่าจัดรูปสวยงามก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อ7ผลรายการโดย สำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน